ครับขออนุญาตเริ่มการอภิปรายนะครับเรื่องของการที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นรอบที่3นะครับในวันที่27กรกฎาคมที่ถึงนะครับแล้วก็กำลังมีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบนะครับว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ได้เป็นแกนนำนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้นะครับเพื่อประโยชน์ในการตั้งรัฐบาลตามวิธีทางของระบอบประชาธิปไตยนะครับในระบบสภานะครับเราจึงได้มีการอภิปรายในวันนี้นะครับแล้วเพื่อนำเสนอประเด็นที่สำคัญแล้วก็ทางเลือกนะครับของพรรคการเมืองต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการทำให้เกิดรัฐบาลขึ้นมานะครับสิ่งที่เป็นประเด็นแรกเลยนะครับคือระบบรัฐสภามันคือการที่ประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยผ่านการเลือกส.ส.นะครับดังนั้นพรรคที่ได้ส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็รวมเสียงส.ส.ได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับย่อมมีความชอบธรรมในหน้าที่ได้ชนะมติมาจากประชาชนโดยเสียงข้างมากที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่การที่พรรคอันดับหนึ่งนะครับที่ลงเสียงได้เกินครึ่งนะครับไม่สามารถเป็นนายกได้นะครับเป็นเพราะรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการนะครับมาตรา272นะครับที่ให้สวที่คสช.เลือกไว้อันเป็นกลไกสืบทอดอำนาจที่ทราบกันเนี่ยนะครับกลไกนี้วางไว้เพื่อให้สวคสช.เนี่ยสืบทอดอำนาจนะครับจึงให้สวมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับร่วมกับสส.นะครับดังนั้นเนี่ยทำให้แม้จะได้เสียงถึง312เสียงจาก500นะครับและเมื่อเทียบกับเสียงที่ไม่เห็นชอบนะครับ13กรกฎาคมนะครับมีผู้ให้ความเห็นชอบนะครับ324เสียงนะครับให้เห็นชอบกับว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคอันดับ1 324เสียงขณะที่ผู้ไม่เห็นชอบนะครับ182เสียงคือฝ่ายเห็นชอบได้ชนะขาดนะครับแต่ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับด้วยเหตุที่ว่ามาตรา272กำหนดไว้อย่างนั้นนะครับประการที่2นะครับคือ เหตุผลที่ทำให้สว.จำนวนมากจากที่เคยมีเจตนานะครับว่าจะโหวตให้กับเสียงข้างมากของประชาชนนะครับได้มีสว.จำนวนไม่น้อยนะครับได้เคยแสดงเจตนาไว้ลงถึงที่ไม่แสดงเจตนามาคือโอกาสของพรรคอันดับหนึ่งที่จะได้เสียงสว.จนถึงเนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับแต่การที่ไม่ถึงขึ้นมานะครับเพราะมีการเอาเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา310โทษทีครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับมาทำให้กลายเป็นเรื่องการแก้ไขมาตรานี้เท่ากับการไม่จงรักภักดีนะครับแล้วก็เลยทำให้สว.จำนวนมากนะครับไม่กล้าที่จะให้ความเห็นชอบนะครับทีนี้เรื่องของการแก้ไขกฎหมายใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกพรรคการเมืองรวมถึงสว.ก็ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากมีเสียงไม่ถึงครึ่งของสภาผู้แทนก็ไม่ทางที่จะเสนอร่างกฎหมายสำเร็จได้นะครับเพราะจะตกไปตั้งแต่วาระที่1นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาใช้นะครับเพื่อทำให้พรรคอันดับ1นะครับไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้นะครับประเด็นนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับไม่พึงที่จะเอาเรื่องการโจมตีนะครับหรือการสร้างความชอบธรรมนะครับจากประเด็นเรื่องของสมรรถกษัตริย์นะครับมาใช้ในทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ทุกฝ่ายต้องระมัดระวังนะครับประเด็นที่3นี่นะครับ เรื่องของการลงมติในวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่เป็นการลงมติว่า
การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159และ272นั้นเนี่ยเป็นยัตตินะครับตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41นะครับและนั่นเองทำให้การเสนอชื่อนายกคนเดิมเป็นครั้งที่2เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะทำได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการที่ฝ่ายเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนนะครับเมื่อรวมสว.ที่เป็นฝ่ายที่เรียกว่าแม้ว่าจะไม่มาจากประชาชนแต่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยสว.มีการลงมติที่เห็นพ้องต้องกันมากเข้าใจได้ว่าสว.นั้นถูกกดดันจากสังคมมากการที่ต้องมาเอ่ยนะครับในที่ประชุมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่างดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่จะถูกกดดันอีกครั้งหนึ่งเราจึงได้เห็นนะครับว่าสว.ก็จึงเห็นชอบด้วยการตีความข้อบังคับที่41เช่นนี้ทีนี้ปัญหาคือว่านี่ไม่ใช่การมันไม่ใช่เรื่องของการตีความข้อบังคับการประชุมนะครับมันคือการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา159ว่าอยู่ใต้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41นะครับมันเป็นการทำให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ยอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นคือว่านอกจากว่าที่นายกของพรรคอันดับหนึ่งนะครับจะออกไปเลือกใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะพรรคอันดับหนึ่งคือพรรคก้าวไกลก็มีว่าที่นายกเพียงแค่คนเดียวแล้วผลที่เกิดขึ้นตามมาคือทำให้พรรคเพื่อไทยนะครับมีการดำเนินการในทางที่ว่าในเมื่อว่าที่นายกทุกคนจะถูกเสนอได้ครั้งเดียวนะครับดังนั้นก็ทำให้เกิดเป็นเหตุผลนะครับที่ต้องไปเชิญพรรคอื่นๆเข้ามาแล้วดูเหมือนว่ากำลังจะไปสู่การที่พรรคก้าวไกลจะต้องออกไปนะครับเพราะเกิดการตั้งเงื่อนไขนะครับจากเดิมที่มีเพียงแค่ว่าไม่เห็นชอบพรรคอันดับหนึ่งถ้าจะมีการแก้ไขมาตรา12ตอนนี้ยกระดับไม่เอาพรรคอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับสำหรับพรรคข้อที่4นะครับแล้วพรรคเพื่อไทยจะมีทางเลือกอะไรบ้างทางเลือกแรกนะครับก็คือจัดตั้งรัฐบาลบนพื้นฐานของ8พรรคที่ได้มีการตกลงกันไว้นะครับความจริงแล้วตัวเลขเนี่ยไม่ใช่25ล้านเสียงนะครับตัวเลขผู้ที่เลือกนะครับนั่นคือตัวเลขของพรรคก้าวไกลกับ14ล้าน4แสนบวกกับพรรคเพื่อไทยนะครับ10ล้าน9แสนนะครับเป็น25ล้าน4แสนแต่ถ้ารวมครบ8พรรคนะครับตัวเลขคือ27ล้านเสียงนะครับจากผู้ไปเลือกตั้ง39ล้านคนนะครับถ้าหักเอาบัตรเสียกับงดออกเสียงออกเนี่ยก็จะเหลือบัตรดี37ล้านนะครับไม่ง่ายคือ27ล้านเนี่ยจาก37เนี่ยก็คือเป็นเสียงของ8พรรคนะครับขณะที่พรรคอีกข้างหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับรวมกันไม่ถึง10ล้านเสียงพูดประมาณก็คือ10ล้านเสียงใน10ล้านเสียงถ้าเกิดคิดเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยพรรคหนึ่งก็6ล้าน5แสนเสียงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเหตุผลอยู่ในตัวนะครับว่าทำไมรัฐบาลของ27ล้านเสียงนะครับจึงควรจะต้องเป็นการดำเนินการเป็นหนทางแรกนะครับแม้ว่าผู้ที่จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลนะครับจะเป็นพรรคอันดับ2คือเพื่อไทยแล้วนะครับสิ่งที่เป็นเหตุผลของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าโหวตได้ชื่อนายกว่าที่ยกได้แค่ครั้งเดียวทำให้ต้องทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะทำมากกว่านะครับคือข้อบังคับการประชุมไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับข้อ41แต่การลงมติตีความให้ข้อบังคับการประชุมข้อ41ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญซึ่งย่อมมีผลตามมาตรา5ของรัฐธรรมนูญนะครับ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมติของสภาที่ไปตีความและทำให้ข้อบังคับของตนเองเนี่ยสูงกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่แล้วเพราะมันก่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ผิดๆนะครับที่จากนี้ไปและสภาจะมีความข้อบังคับของตนเองให้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญอย่างไรก็ได้นี่จึงไม่ใช่ปัญหาเรื่องของพิธาหรือก้าวไกลแต่เป็นเรื่องที่สวซึ่งตอนนี้คนก็เรียกว่าเป็นพรรคสวไปแล้วเพราะว่ามีการมากกว่าแค่จะเลือกหรือเลือกนายกนะครับแต่ถึงกับมีการตั้งเงื่อนไขต่างๆว่ารัฐบาลจะต้องตั้งด้วยเงื่อนไขอะไรนี่ก็เลยบทบาทไปมากนะครับแต่ว่าสวบวกกับสสนะครับที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับกลายเป็นเสียงข้างมากแล้วเกิดการตีความในทางซึ่งเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายนะครับแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะยอมรับการตีความเช่นนี้นะครับและควรที่จะดำเนินการนะครับตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญต่อไปซึ่งช่องทางก็อยู่ที่รัฐธรรมนูญมาตรา213นะครับไม่ควรจะเป็นเหตุผลโดยเรียกว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องให้พรรคก้าวไกลไปอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการลงมติที่เป็นปัญหานะครับนี่คือทางเลือกแรกนะครับคือเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน27ล้านคนนะครับทางที่2นะครับก็จะด้วยโดยตรงนะครับหรือโดยอ้อมก็แล้วแต่นะครับพรรคก็คือยอมนะครับกับสิ่งที่พรรคอื่นนะครับพรรคของฝั่งที่ได้10ล้านเสียงเนี่ยนะครับมาตั้งเงื่อนไขต่างๆโดยเฉพาะยิ่งที่มีการยกระดับนะครับจากการเรื่องของถ้าแก้ไขมาตรา12จะไม่สมดุลก็กลายเป็นยกระดับเป็นไม่เอาพรรคอันดับหนึ่งนะครับอันนี้คืออีกทางเรื่องหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าขณะนี้จะมีความโน้มเอียงมาในทางที่2อยู่นะครับแล้วเมื่อยอมรับเงื่อนไขเช่นนั้นเนี่ยก็จะทำให้พรรคก้าวไกลอยู่ไม่ได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องระมัดระวังนะครับเพราะจะกลายเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะกลายเป็นอันที่หนึ่งนะครับจะเสียจุดแข็งที่สุดคืออำนาจต่อรองนะครับเพราะว่าขณะนี้เสียงของพรรคก้าวไกลเนี่ยบวกกับเพื่อไทยคือ292 เสียงนะครับไม่ง่ายคือพรรคอื่นที่มาต่อรองอยู่เนี่ยเขาเป็นรัฐบาลไม่ได้หรือใครก็ตั้งรัฐบาลแข็งไม่ได้นะครับดังนั้นอำนาจต่อรองของพรรคเพื่อไทยเองก็จะน้อยลงด้วยนะครับต่อให้ตั้งรัฐบาลคือตั้งรัฐบาลสำเร็จแน่นะครับเพราะว่าจะได้เสียงมาเติมเป็นถึงรวมถึงเสียงสวที่ตั้งเงื่อนไขอันนี้ไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นเนี่ยนะครับคือในทางการเมืองนะครับพรรคเพื่อไทยจะต้องรับกับผลที่ตามมานะครับในแง่ของความรู้สึกของประชาชนนะครับเพราะว่าจะทำให้เหมือนกับทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนคิดทำนองว่าเหมือนกับเตรียมการเพื่อสิ่งนี้นะครับแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็มีโอกาสมากที่ถูกรับรวมไปเป็นพวกเดียวกับสว.นะครับหรือพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ดำเนินงานนะครับทั้งที่ทั้งหมดนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องของการให้พรรคระดับหนึ่งไม่ได้เป็นนายกนะครับแต่คือการสลายขั้วของพรรคฝั่งประชาธิปไตยนะครับพรรคเพื่อไทยควรต้องระมัดระวังในจุดนี้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเมื่ออำนาจต่อรองน้อยลงนะครับต่อให้นายกรัฐมนตรีเป็นของเพื่อไทยแต่กระทรวงสำคัญเนี่ยจะไม่อยู่ในมือพรรคเพื่อไทยเพราะถูกต่อรองกดดันนะครับอันนี้คือทางเรื่องของเพื่อไทยนะครับซึ่งผมเองก็เห็นว่าควรจะพยายามจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน27ล้านคน
อย่างถึงที่สุดก่อนนะครับทีนี้ในเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับว่าจะมีทางเลือกอะไรได้บ้างพรรคก้าวไกลทางเลือกที่1 นะครับก็ยืนยันเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา12แล้วก็เป็นฝ่ายค้านนะครับนี่คือทางเลือกแรกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือว่ามีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับเช่นเปลี่ยนจากการแก้ไขมาตรา12เป็นแก้ไขปัญหานะครับที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรา12ที่เกินความเหมาะสมไปในหลายกรณีนะครับรวมถึงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนนะครับแต่เดิมนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นนะครับโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปีนะครับตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีประมวลกฎหมายอาญาที่ซ้ำไปในความผิดฐานเดียวกันในสมัยสมบูรณ์อาสติล่านะครับโทษก็ไม่เกิน7ปีและประมวลกฎหมายอาญามาตรา12นะครับเมื่อเรามีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาโทษก็ไม่เกิน7ปีโทษนั้นถูกเพิ่มให้เป็นสูงสุดถึง15ปีจากคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ดำเนินนะครับในวันที่6ตุลาคม2519นะครับแล้วก็ออกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41นะครับทับ2519นะครับเพิ่มโทษจากสูงสุดไม่เกิน7ปีกลายเป็นสูงสุด15ปีโดยคำสั่งของคณะปฏิวัตินะครับที่มาจากการเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519เอ้ยการ6ตุลาคม2519ก็เกิดจากfake news นะครับข่าวลวงนะครับที่มีการนักศึกษาเล่นละครที่ลานโพในธรรมศาสตร์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับให้กับช่างไฟ2คนที่ถูกแขวนคอเสียชีวิตนะครับแล้วเกิดการบิดเบือนนะครับทำให้การเป็นเรื่องที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งที่ความจริงก็ปรากฏแล้วว่านี่เป็นเรื่องละครเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับช่างไฟนะครับไม่ใช่เรื่องที่ไปแตะต้องอะไรนะครับกับสถาบันพระศาสนาเลยแม้แต่น้อยนะครับและนี่เป็นเหตุครับที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินใช้ว่าเกิดการจับพวกสถาบันกษัตริย์จึงต้องเพิ่มโทษให้หนักขึ้นมันเป็นเหตุที่มาจากเฟกนิวส์ที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็โดยคำสั่งคณะปฏิวัตินะครับไม่ได้โดยกระบวนการนิติบัญญัตินั้นทางเลือก อีกทางหนึ่งนะครับก็คือการเสนอร่างพระราชบัญญัตินะครับที่จะมาแก้ไขนะครับหรือยกเลิกนะครับคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ทับ2519ข้อ1มีหลายข้อข้อ1เนี่ยเป็นข้อที่ไปแก้เรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับแล้วก็เจรจากันกับพรรคเพื่อไทยนะครับในเมื่อสิ่งที่เป็นข้ อตั้งแง่เอาไว้เป็นเงื่อนไขนะครับพรรคก้าวไกลก็มีการขยับมีการปรับแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่การตั้งรัฐบาลนะครับของคน27ล้านคนนะครับก็มีทางเป็นไปได้นะครับแล้วข้อสำคัญคือในผู้เลือกเข้าใจเราเข้าใจดีว่าพรรคก้าวไกลเองก็ต้องฟังเสียงของประชาชนนะครับแต่ว่าประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลก็อาจจะมีทั้งที่เห็นว่าจำเป็นต้องแก้มาตรา12โดยถอนไม่ได้แต่ขณะเดียวกันก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เลือกพรรคก้าวไกลที่คิดว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเงื่อนไขสำคัญก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามสมควรนะครับคือแนวทางกลางๆก็คือแนวทางที่ผมได้เสนอไปนะครับก็คือไปแก้ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ทับ2519ซึ่งความจริงที่มามันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ชอบธรรมก็เป็นประกาศคณะปฏิวัติอยู่แล้วนะครับแล้วโทษก็จะลดลงมาเหลือไม่เกิน7ปีนะครับในเรื่องของการตั้งรัฐบาลนั้นนะครับผมเรียนว่าฝ่ายที่ควรเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเนี่ยคือสมาชิกวุฒิสภานะครับเพราะกระบวนการมันจะมีมาตรา272ให้สว.มาร่วมเลือกนายกด้วยแต่การเสนอชื่อนายกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของส.ส.เท่านั้น
นะครับโดยสสเสนอแล้วมีสสรับรอง50คนสวได้เรียนเห็นชอบเห็นชอบดังนั้นมันก็ไม่ถูกต้องที่สวจะมาถึงขนาดตั้งเงื่อนไขต่างๆนะครับแต่ประเด็นสำคัญทั้งหมดนี้คือว่าทุกฝ่ายก็อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ได้รัฐบาลที่ประชาชนยอมรับนะครับหรือว่าไม่เกิดปัญหานะครับที่จะนำไปสู่การเมืองบนท้องถนนนะครับและผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองทุกฝ่ายนะครับจะต้องได้มีการดำเนินการเจรจากันนะครับและประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับขออนุญาตเชิญอาจารย์พิชัยรัตนนิยมนะครับจากที่ได้ครับได้อภิปรายต่อเชิญครับขอบคุณอาจารย์ปริญญาครับได้ยินไหมครับท่านหลังได้ยินนะในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะปรากฏชัดอยู่พอสมควรนะครับว่ามันมีปมปัญหาต่างๆมากมายปมปัญหาแรกที่เราพบเห็นอยู่ก็คือว่าเราได้เห็นอิทธิพลของสมาชิกวุฒิสภาอยู่เหนือการเมืองในระบบสิ่งที่ก่อนเนี่ยครับโอเคครับอันนี้ไม่เอาครับคือในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับเราเห็นปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งผมจะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าสังคมไทยก็ได้เห็นว่าอำนาจของสมาชิกวุฒิสภานั้นมีการใช้อำนาจในการที่จะหยุดยั้งการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับโดยการใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยสกัดกั้นมิให้พรรคการเมืองเสียงข้างมากได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะซึ่งเป็นการใช้อำนาจที่ขาดความชอบธรรมทางการเมืองอย่างยิ่งถึงแม้ว่ามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญก็ตามแต่การใช้อำนาจนี้ขาดความชอบธรรมทางการเมืองและขัดแย้งกับหลักการของประชาธิปไตยทั้งที่สวเองก็มีการเขียนในรัฐธรรมนูญว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยแต่การกระทำของสวนั้นดูเหมือนจะไม่สะท้อนความเป็นปวงชนชาวไทยแต่อย่างใดแต่สะท้อนถึงความคิดและจิตสำนึกของกลุ่มอำนาจที่เป็นเครือข่ายของพวกพ้องของตัวเองเป็นหลักในขณะเดียวกันก็มองข้ามหรือละเลยไม่สนใจอำนาจของประชาชนอย่างที่สองในการจัดตั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เราเห็นกระบวนการการทำลายหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงซึ่งกระบวนการการทำลายหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงอาจารย์ปริญญาก็ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วแต่ผมจะย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการมีมติของทั้งสวเองแล้วก็สสให้ข้อบังคับอยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็คือเป็นการทำลายหลักนิติธรรมแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำลายหลักเสาหลักของกฎหมายซึ่งทำให้คณะนิติศาสตร์ของประเทศไทยก็ต้องตกตะลึงกันไปตามกันว่าทำไมผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของอำนาจนิติบัญญัติถึงได้มีการกระทำเช่นนั้นมันเหมือนกับเป็นการทำลายตนเองเป็นการทำลายอำนาจและศักดิ์ศรีของความเป็นตัวแทนของประชาชนสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือถ้าเป็นสว.เพียงกลุ่มเดียวจะทำเช่นนั้นบางทีผมเองก็ไม่ได้ประหลาดใจนะครับเพราะว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยไม่ได้มีความผูกพันใดๆกับประชาชนทั้งสิ้นถึงแม้ว่ามีสว.บางคนพยายามอ้างเป็นเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญปี60ก็ตามแต่ว่าอันนั้นก็เป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนักแต่อย่างใด
แต่สิ่งที่ประหลาดใจมากๆก็คือว่าสส188คนไปผสมโรงกับสวสสที่เป็นตัวแทนของประชาชนแท้ๆกลับร่วมกับสวเพื่อทำลายหลักการที่เป็นรากฐานการดำรงอยู่ของตนเองเพราะการดำรงอยู่ของสสทั้งหลายเนี่ยก็คือระบบรัฐสภารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นแหล่งกำเนิดของสสแต่กลายเป็นว่าสส188คนไปเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่เหมือนกับเป็นการจับมือกับคณะรัฐประหารไกลๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สองที่เราเห็นกับในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อย่างที่สามสิ่งที่เราเห็นในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ก็คือว่าแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยคือพรรคเข้าไปเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากที่สุดแล้วก็มีความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมี8พันธมิตรซึ่งพันธมิตรทั้ง8ของข้าวไกลนั้นก็เป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนและเป็นตัวแทนของความต้องการการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยครับที่ผมต้องย้ำว่าเป็นตัวแทนต้องการการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยก็เพราะว่าอันที่จริงถ้าเราสืบย้อนไปตั้งแต่ปี2565ความนิยมของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยแล้วก็ชีพพรรครัฐบาลทั้ง5พรรคก็ตกต่ำลงตามลำดับแล้วประชาชนที่จากการสำรวจของที่หน้าโพตลอดปี65ที่ไม่เอาซีรัฐบาลก็อยู่ที่ระดับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดแล้วก็พุ่งมาเป็นระดับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วงการเลือกตั้งนั่นแสดงให้เห็นชัดว่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยที่ไม่ต้องการรัฐบาลขั้วเผ่าเนี่ยมีมาอย่างยาวนานไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งสะสมมาอย่างยาวนานเป็นปีอันนี้ขอย้ำให้เห็นถึงข้อได้จริงอันนี้นะครับว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็ผู้ส่งตัวแทนของเขาสองพรรคเนี่ยไปร่วมในการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าหากว่าเป็นกลไกของประชาธิปไตยธรรมดามันก็คงเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่เนื่องจากว่าประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวหลักการที่บิดเบี้ยวของสังคมไทยโดยการกระทำของกลุ่มอำนาจบางกลุ่มในสังคมเนี่ยมันทำให้เกิดจำนงของประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองนะครับประการที่4เมื่อพรรคก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ส่งหมายต่อให้พรรคเพื่อไทยแต่ยังต้องการรักษาเจตจำนงที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนมาจากเสียงข้างมาก 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชาชนต้องการรักษาหลักการนี้อยู่แล้วผมคิดว่าวิธีคิดของทั้งก้าวไกลหรือเพื่อไทยหรือพรรคแปดร่วมพรรคร่วมอื่นๆรวม8พรรคก็คงมีวิธีคิดคล้ายคลึงกันว่าต้องพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนแต่นั่นก็เป็นความคิดของคนปกติที่มองการเมืองในทิศทางที่พึงจะเป็นตามบรรทัดฐานของระบอบประชาธิปไตยตามความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันก็เลยสร้างความคลางแคลงใจให้คนจำนวนมากกับการกระทำของพรรคเพื่อไทยว่าต้องการอะไรกันแน่หรือพรรคเพื่อไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในการในกระบวนการการกดขยี้เสียงประชาชนอันนี้ตั้งคำถามไปที่เพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะเอาเช่นนั้นหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการกดขยี้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนใช่หรือไม่ในสิ่งที่กำลังทำอยู่เมื่อวาน
พรรคเพื่อไทยตระหนักดีนะครับคงได้ยินทุกคนก็มีหูก็คงได้ยินว่าห้าพรรครัฐบาลเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐชาติไทยพัฒนาเขาประกาศชัดมาก่อนหน้านั้นแล้วว่ายังไงก็ไม่ร่วมรัฐบาลที่มีก้าวไหนอยู่แต่คำถามก็คือว่าเมื่อได้ยินชัดแล้วทำไมต้องเชิญเขาไปที่พรรคเพื่อไทยสิ่งที่ริเริ่มการพูดคุยและแถลงให้สาธารณะทราบในตอนแรกและขอให้เกิดความเข้าใจกันโดยทั่วไปเขาก็มองว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะมีการดำเนินการเป็นขั้นตอนโดยลำดับแรกก็คือต้องไปเจรจากับวุฒิสมาชิกก่อนเพื่อที่จะไปดูว่าจะสามารถโน้มน้าววุฒิสมาชิกให้มาสนับสนุนได้สักกี่เสียงสมมติว่าได้สัก50เสียงและจากนั้นจึงค่อยมาดำเนินการไปคุยกับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งที่ไม่ใช่สองพรรคที่ไม่ใช่พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอาจจะเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือชาติไทยพัฒนาเพื่อเอาเสียงมาเติมให้ครบตามจำนวนถ้ายังไม่ได้จึงค่อยดำเนินการต่อไปในการที่จะไปเจรจากับพรรคการเมืองหลักๆแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อไทยทำข้ามขั้นตอนที่พึงจะเป็นมุ่งตรงไปหาพรรคการเมืองเลยทั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการก้าวไปมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าใจไปว่าตอนนี้ในสังคมเท่าที่ระดับรับฟังมาทุกคนก็คิดไปในทิศทางเดียวกันโดยส่วนใหญ่นะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยยืมปากของพรรคการเมืองทั้งภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ชาติพัฒนากล้ายืมปากคนเหล่านี้พูดเพื่อขับไล่ก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลแปดพรรคถึงแม้ว่าจะมีการปฏิเสธว่าเชิญมาสักถามแต่นั่นก็เป็นการพูดที่ขาดน้ำหนักแล้วคงไม่มีใครคนใดเชื่อคำพูดเช่นนั้นพูดไปรังจะทำให้เขายิ่งเกิดความรู้สึกว่าเป็นการแก้ตัวที่น่ารังเกียจมากกว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ข้อสรุปของความพยายามในวันสองวันนี้ของเพื่อไทยที่พยายามเบียดขับเอาก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลถ้าเพื่อไทยมีเจตนาเช่นนี้จริงๆมันก็เข้าไปสู่ประเด็นที่ผมพูดไว้ตอนต้นก็คือร่วมมือกับกลุ่มหน้าต่อในการบ่นขยี้เสียงประชาชนแต่ผมก็ยังคิดว่าเพื่อไทยยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวในเวลาที่เหลืออยู่6วันเมื่อทราบว่าพรรคบรรดาพรรคต่างๆทั้งหลายเขาไม่ร่วมสนับสนุนถ้ามีพรรคก้าวไกลก็ไม่จำเป็นไม่ไหวแบบนี้หรือพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปถามพรรคพลังประชารัฐหรอกแต่ถ้าไปเชิญเขามาแล้วก็มาถามเนี่ยก็คงจะได้รับการตอบสนองจากแฟนคลับเดิมที่รุนแรงมากขึ้นสิ่งที่เพื่อไทยมึงจะทำตอนนี้ก็คือว่าเมื่อทราบบรรดามติของพรรคต่างๆแล้วเนี่ยทราบอยู่แก่ใจนะครับไม่ต้องแสดงละครทราบอยู่แก่ใจควรจะไปหาสวแล้วก็ไปดูว่ามีสวท่านใดบ้างที่ยังมีจิตใจที่เคารพหลักการเสียงส่วนใหญ่สวท่านใดบ้างที่ยังมีจิตสำนึกเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำและชี้นำของกลุ่มอำนาจมืดที่อยู่ในสวผมคิดว่าสวที่เป็นผู้ใหญ่มีจิตใจที่เป็นอิสระ
และมีวิธีคิดที่ยึดถือคันลองประชาธิปไตยเห็นแก่บ้านเมืองก็ยังมีอยู่ไม่น้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อไปอธิบายแล้วก็โน้มน้าวจูงใจสวเหล่านั้นให้มาสนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาลแบบพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถ้าไม่ได้จริงค่อยมาบอกประชาชนในภายหลังก็ได้พอทำถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปโหวตในสภาให้รู้อีกครั้งว่าสว.จะโหวตโดยไม่คำนึงถึงเสียงประชาชนครั้งที่สองที่สว.เขาพยายามที่จะไม่โหวตคุณพิธารอบสองแล้วก็พยายามสกัดกั้นด้านหนึ่งผมคิดว่ามันมีผลอย่างที่อาจจะเป็นไปได้คือเขาอาจจะมีความกังวลมากที่จะระบุชื่อของตัวเองในการประกาศว่าไม่เห็นชอบรัฐบาลเสียงข้างมากเหมือนกับเป็นการประจานตัวเองไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าโหวตในสัปดาห์หน้าวันที่27เนี่ยก็ลองทดลองดูนะครับย่อมจะมีสว.คือมีสว.บางส่วนที่เขาประกาศนั้นก็ว่างไปแต่ว่าสว.อีกจำนวนมากที่งดออกเสียงหรือที่ไม่เข้าประชุมก็ลองพิสูจน์กันดูว่าสว.เหล่านั้นเนี่ยจะโหวตโดยคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนมากน้อยขนาดไหนส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ในวันที่27แปดพรรคร่วมก็มาประกาศต่อสาธารณะเลยว่าจะยุติการจัดตั้งรัฐบาลของแบบพรรคแต่ว่าแบบพรรคก็จะยังผนึกตัวกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อยืนยันถึงเจตจำนงของประชาชนต่อไปที่จะเอาชนะอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนให้ได้ไม่ว่าเวลาจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วถ้าหากว่า5พรรคร่วมรัฐบาลอยากจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ให้เขาจัดไปดูซิว่าจะมีสำนึกเพียงพอหรือว่ามีความกล้าเพียงพอที่จะจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้เป็นที่หัวร้อยยอกของชาวโลกได้หรือไม่ถ้าหากว่าเดินตามเส้นทางนี้ผมคิดว่าสังคมไทยก็จะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังอำนาจของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งผ่านตัวแทนเนี่ยจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่หลงเหลือของกลุ่มอำนาจต่อที่มาจากการรัฐประหารอย่างเด็ดขาดแต่จะยืนหยัดต่อไปท่ามกลางเสียงสนับสนุนของประชาชนถ้าบอกว่าประชาชนรอไม่ได้ก็ให้ไปดูนิดาโพลของสามอาทิตย์ที่แล้วที่เขาสำรวจมา 43% บอกว่าให้โหวตคุณพิธาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นนายกอีกประมาณ 20% บอกว่าให้โหวตคุณพิธาไป 2-3 ครั้งแต่มีแค่ 2% ที่บอกว่าให้เพื่อไทยเนี่ยข้ามขั้วนะครับเพราะว่าต้องฟังความเห็นของประชาชนให้ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างน้อยๆเนี่ยประชาชนที่สำรวจล่าสุดเนี่ย 43+22 เนี่ยก็ 65% ที่ต้องการอย่างมุ่งมั่นว่าต้องการรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอันนี้เป็นข้อมูลให้ทางเพื่อไทยเพี้ยนะแล้วก็ทบทวนการกระทำเสียใหม่แต่จะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่ท่านนะครับผมก็แค่ได้เสนอความเห็นแล้วก็ชี้แนะเป็นเรื่องของท่านล้วนแต่ถ้าทำเนี่ยก็พึงรับผลการกระทำด้วยว่าเป็นฉากทัศน์ที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วคืออะไรดูจากปฏิกิริยาเมื่อวานนะครับจากมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเพื่อไทยกันมากมายมันก็เห็นภาพไม่ยากดูอารมณ์ความรู้สึกที่หลังจากที่ส
วร่วมกับ188สสเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญก็ดูไม่ยากคือสวอาจจะประเมินผิดไปคือสวประเมินว่าถ้าโหวตคุณพิธามวลชนอาจจะโกรธแต่ไปใช้โหวตล้มล้างรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมวลชนโกรธบรรดานักวิชาการชั้นนำของประเทศก็โกรธเหมือนกันดังที่แสดงออกมาอันนี้คืออารมณ์มวลชนที่ตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าถูกชนชั้นนำร่วมมือกับแปดพรรคตบหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปรู้กี่ฉากไปแล้วเลือดโกรธปากวันอารมณ์ของมวลชนในขณะนี้จากเมื่อวานที่ประเมินที่เพื่อไทยไปเชิญมาก็ยิ่งทวีความกุ๊กกลุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเพื่อไทยข้ามขั้วไปจริงๆเพื่อตอบสนองอำนาจและความต้องการของใครบางคนและทอดทิ้งประชาชนนั่นก็หมายความว่าเพื่อไทยเลือกอำนาจและทอดทิ้งประชาชนก็จะเผชิญหน้ากับแรงปฏิกิริยาโต้กลับจากประชาชนทั้งคนที่สนับสนุนเพื่อไทยเองและคนที่ไม่ได้สนับสนุนเพื่อไทยคนที่สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนเพื่อไทยก็คือคนที่สนับสนุนก้าวไกลอันนี้คือสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าแล้วก็ถ้าหากว่าเดินจัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยต้องเผชิญกับเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างมากไร้ความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดเก่าแต่คุณยังเอารัฐบาลคนรัฐบาลเก่ามาร่วมรัฐบาลประชาชนก็ไม่ต้อนรับเพราะมันก็จะเกิดการชุมนุมขยายตัวอาจจะชุมนุมรายวันหรือรายสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่นั่นคือนอกสภาในขณะที่ในสภาก็ต้องเผชิญหน้ากับการเป็นฝ่ายค้านที่ทรงพลังของก้าวไกลก็อันนี้ก็เห็นอนาคตทางลาว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้คือภาพที่เพื่อไทยต้องมาเชิญแต่ถ้าเพื่อไทยมันก็มีความเป็นไปได้อีกอย่างนึงครับอันนี้เกิดจินตนาการขึ้นมาแต่ถ้าเพื่อไทยแท้อันนี้มองแบบเข้าข้างเพื่อไทยหน่อยนะจ๊ะถ้าเพื่อไทยแท้หลอกห้าพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและพอจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเขาครม.เลยแล้วดึงภาคไหนเข้ามาอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็เป็นการตลบหลังกลุ่มหน้าต่อได้อย่างเจ็บแสบได้เหมือนกันครับอันนั้นก็จินตนาการไปนะครับแต่ว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับจากเฉลี่ยผมก็มีเท่านี้ครับครับขอบคุณอาจารย์ก็คุณอาจารย์พิชานะครับสวชุดนี้ก็จะมีวาระถึงวันที่11พฤษภาคมนะครับปีหน้าก็เรียกว่าเหลือ9เดือนเสร็จแล้วนะครับแต่ความจริงแล้วที่อาจารย์พิชาได้ให้ความเห็นมานะครับก็ยังไม่ถือว่าเพื่อไทยเขาตัดสินใจแล้วนะครับถ้าหากว่าเอาสิ่งที่ไปพูดคุยมาแล้วก็กลับมาพูดคุยกับพรรคใน8พรรคโดยเฉพาะยิ่งกับพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์พิชัยเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นนะครับของอาจารย์โอรันทิศบางเตียวนะครับจากอะไรพุทธภาครับเรียนเชิญอาจารย์โอรันขอบคุณนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับพี่ป้าท่านคงจะนะครับจะเริ่มจะเห็นนะครับนี่คือการจัดตั้งรัฐบาลที่อยู่ในภาวะที่นะครับอยู่ในหัวเรี่ยวหัวต่อสำคัญครับระหว่างนะครับเจตจำนงของประชาชนสกัดกับอำนาจทางการเมืองของชนชั้นนำซึ่งเรื่องนี้ผมก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยครับว่าที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นนะบทบาทของกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองไทยนะครับที่เป็นชนชั้นนำทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มนี้ได้ผูกขาดนะครับอำนาจทางการเมืองนะครับมาอย่างยาวนานแล้วก็มีกลไกกระบวนการครับผ่านสถาบันทางการเมืองเพื่อเป็นนะครับเครื่องมือในการที่จะกำจัดนะ
ครับหรือทำลายใครออกไปจากสมการทางการเมืองกลุ่มนี้ก็มีสุดสำเร็จนะครับทางการเมืองของตัวเองนะครับทางการเลือกตั้งทั้งระบบประชาธิปไตยที่เขาอ้างและทรัพยากรนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อที่จะรักษาอำนาจตัวเองกลุ่มนี้ดูเหมือนที่จะขัดกันทะเลาะกันนะครับไม่พอใจกันต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานแต่พอถึงจุดหนึ่งนะครับได้เห็นว่าผลประโยชน์เริ่มลงตัวก็พร้อมที่จะจับมือกันได้ใหม่ปรากฏการณ์นี้เราเริ่มเห็นชัดเมื่อวานนะกับความวิตกกังวลความกังวลใจแต่มันสะท้อนภาพชัดเจนนี่แหละฮะการอยู่ของชนชั้นนำแต่มันไม่ปกติก็คือการเมืองของชนชั้นนำวันนี้ถูกท้าทายโดยนะครับภาคการเมืองที่มาเจตจำนงมาจากเจตจำนงของประชาชนถ้าบอกว่าหลังจากนี้ไปนะครับถ้าพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับไม่ได้ประเมินเรื่องแบบนี้ด้วยมันจะทำให้สถานการณ์นะครับความตึงเครียดจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำสองสามกลุ่มสองสามฝ่ายในการเมืองที่ทะเลาะกันยื้อแย่งอำนาจกันในรอบนะครับสิบกว่าปีแต่คราวนี้ความขัดแย้งจะกลายเป็นความขัดแย้งแนวดิ่งระหว่างชนชั้นนำที่จะผนึกอำนาจกันกับประชาชนนะครับหลายสิบล้านคนที่เขามีเจตจำนงมีการเลือกตั้งผ่านนะครับตัวแทนของเขาแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ของพี่ป้าจะต้องนะครับระดับนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำกับประชาชนเนี่ยในความขัดแย้งนี้จะเป็นความขัดแย้งใหญ่นะครับในสังคมการเมืองซึ่งการขยับของกลุ่มชนชั้นนำนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเราเห็นอาการแรกก็คือการเลือกอันนี้เป็นการขยับนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญมากนะครับพรรคอันดับหนึ่งไม่สามารถที่จะได้เป็นนะครับประธานสภาซึ่งมารู้มีการเตรียมของกลุ่มชนชั้นนำสองนะการเงื่อนไขในการโหวตคุณพิธานะครับของพรรคเก้าไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งนะครับที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างสวนะครับที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะครับแน่นอนว่าสวเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองนะครับที่กังวลใจต่อทิศทางนโยบายของพรรคก้าวไกลที่กระทบกับสถานะผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนผูกขาดกลุ่มชนชั้นนำในกองทัพกลุ่มชนชั้นนำราชการนะครับเหล่านี้กังวลใจซึ่งแน่นอนพลเอกพรรคพวกนี้ก็พยายามจะสร้างเงื่อนไขนะครับที่เป็นเงื่อนไขที่มันอ่อนไหวและเปราะบางก็คือการเอา112มาเป็นเงื่อนไขในการที่จะกำจัดนะครับคุณพิธาสามประการต่อมาคือการบวกวันที่19ผมคิดว่าเป็นการบวกที่เป็นวิธีการการเล่นเกมการเมืองที่สกปรกที่สุดของกลุ่มชนชั้นนำถึงขนาดทำลายหลักการทางกฎหมายทำลายหลักการของกระบวนการทางการเมืองนะครับที่สามารถยุติได้มันเป็นอำนาจที่ผมคิดว่าทีมกฎหมายก็ดีกองเลขาของรัฐสภาก็ดีสามารถที่จะชี้ขาดได้เลยว่ากฎหมายไหนมันใหญ่กว่ากฎหมายไหนแต่สุดท้ายก็ให้อภิปรายแล้วให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยปิดเกมเพื่อที่จะตัดจบปิดเกมเพื่อที่จะตัดจบว่านี่ไงคุณพิธาเดินทางมาถึงจุดท้ายกฎหมายสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะโยกย้ายผ่านอุณหนาจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กลายเป็นของพรรคอันดับสองเรื่องนี้มันเกิดการเป็นปมขึ้นมาภายในกลุ่มขึ้นมาที่ผมคิดว่ามันจะทำให้การเมืองหลังจากนี้นะฮะแรงกดดันทั้งหมดจะมาอยู่ที่เพื่อไทยเพื่อไทยจะเลือกเดินเกมไหนเดินเกมไปสู่อนาคตร่วมกันของประชาชนของประชาธิปไตยหรือเดินเกมไปสู่มรณะกรรมร่วมกันของคนทั้งชาติอยู่บนทางสองแค่ไหนเท่านั้นนะอยู่บนทางสองแค่ไหนว่าจะเอาอย่างไรภายใต้เงื่อนไขที่มันสังคมมันพิกลพิการขนาดนี้ในหลักการเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะยืนยันหลักการนี้ถอยว่าในเมื่อประชาชนเขามอบหมายจิตจำนงให้แต่พรรคร่วมในการยืนยันในการจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้ว่านะฮะพรรคก้าวไกลและคุณพิธาไม่ผ่านนะครับจากการลงมติไปแล้วนะครับถึงแม้ว่านะฮะไอ้วิธีการนั้นเราก็รับไม่ได้จะมากลายเป็นนะครับหลักการเพื่อไทยนะรักษาแปดพักไว้ของเองที่ท่านอาจารย์เป็นอาจารย์พิชาบอกคุยกันต่อ
ยเฉพาะทำความเข้าใจกับก้าวไกลอีกสักรอบไม่ได้ให้ก้าวไกลลดเพดานนะยังยืนยันหลักการแบบเดิมแต่จัดลำดับความสำคัญของปัญหาใหม่จัดลำดับความสำคัญของปัญหาใหม่1-2ผมเข้าใจว่าเรื่องมันยังไม่ตกผลึกอย่างเช่นนะถอยเรื่อง1-2คำว่าถอยไม่ได้ว่าถอยเพื่อที่จะไม่แก้นะถอยเพื่อทำความเข้าใจในเวลาที่สังคมมันเริ่มเข้าใจตรงกันว่าทำไมจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกียรติยศมากกว่านี้เพื่อไม่ให้ใครมาอ้างสถาบันกษัตริย์ไปทำไปเล่นการเงินหรือแสวงหาผลประโยชน์แต่ถ้าสังคมยังไม่เข้าใจก็ยังค่อยๆสื่อสารมาเอาเรื่องที่สังคมเห็นพ้องต้องการได้ไหมในการที่จะขยับออกไปกว่านั้นที่เช่นวาระเร่งด่วนของการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคร่วมเนี่ยก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เห็นแล้วว่าเงื่อนไขสำคัญของรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาจากประชาชนภายใต้กิจกรรมจองกว่านะครับที่7ล้านเสียงไปต่อไม่ได้เนี่ยมันมาจากกลไกอัปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีสว250คนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายชนชั้นนำเนี่ยไม่ยอมโหวตให้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันตลกมากเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าเห็นพร้อมต้องการก็เอามาก่อนเอามาก่อนก็คือการร่างรัฐธรรมนูญสองประเด็นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเอาเรื่องที่เห็นพร้อมต้องการก่อนนะมาเป็นตัวขยับในการคุยกันในแปดพรรคร่วมพออย่างนี้ปั๊บเป็นไปได้ไหมถ้าเพื่อไทยทำความเข้าใจกับก้าวไกลว่าในเมื่อเพื่อไทยเป็นแกนแล้วนะนโยบายหลายอย่างที่อาจจะกระทบต่อนะความรู้สึกผู้คนที่ยังไม่เข้าใจถอยออกมาคำว่าถอยไม่ได้หยุดนะแต่เอาเรื่องที่ทุกคนเห็นพ้องขยับออกมาก่อนไปดูจากนะ300นโยบายของก้าวไกลว่านโยบายไหนที่มันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาร่วมแล้วนะครับคนมันเคลียร์แล้วตอบประเด็นนั้นขึ้นมาก่อนแล้วไปคุยกับสวคุยกับสวซึ่งผมก็เชื่อว่าสวถ้าเรามีเหตุผลใหม่ที่ดีกว่าหรือว่ามีนะเรื่องใหม่ที่เห็นพ้องต้องกันก็อาจจะยอมก็ได้แล้วก็ไปดูของพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวทางแรกก็คือเพื่อไทยก็จะจันนี้เอาไว้สองนะครับถ้าเพื่อไทยเป็นแกนแบบนี้แล้วถ้าเพื่อไทยคุยข้ามแบบนี้คุยข้ามแบบนี้แน่นอนจะเกิดปัญหาแบบที่คนจะร่วมชุมนุมกันตอนเย็นเนี่ยไอ้ผมไม่ได้กังวลใจผมกังวลใจว่าถ้ายื้อกันอย่างนี้ยื้อกันไปแล้วก้าวไกลก็ยังมีท่าทีแบบนี้ผมกลัวว่าอำนาจจะไหลต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นแคนดิเดตทั้งหมดของเพื่อไทยไม่ผ่านสักคนหนึ่งแล้วคุณพิธาก็บอกฉันว่าจะอยู่กันอย่างนี้แหละพออย่างนี้ปั๊บถามว่าเจ็ด3-4ท่าที่มาเมื่อวานนะครับก็แสดงเจตนารมณ์แบบนี้ว่าร่วมครับร่วมมือได้แต่จะไม่ร่วมรัฐบาลถ้ามีก้าวไกลซึ่งอันนี้อันตรายมากให้ยื้อเป็นอย่างนี้เพราะในท้ายสุดบรรทัดฐานที่มันผิดปกติเมื่อวันที่19เนี่ยจะทำให้แคนดิเดตนะครับของพรรคเพื่อไทยไม่ผ่านสักคนหนึ่งคุณเศรษฐาก็ไม่ผ่านคุณทิ้งก็ไม่ผ่านอาจารย์เศรษฐเกษมก็ไม่ผ่านซึ่งแปลความว่ามันจะไหลจนไปถึงพลเอกประวิตรได้ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่าเพราะว่าถ้าไหลไปถึงจุดนั้นกระบวนการกลไกทางสภาที่มันติดเบี้ยวทำให้พลเอกประวิตรเป็นนายกแล้วถามว่าข่าวผู้คนในสังคมก็จะรับไม่ได้เนี่ยการชุมนุมประท้วงก็จะบานปลายพอบานปลายจะมีโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายสูงมากซึ่งผมคิดว่าที่ต้องระวังว่าอะไรที่เราสามารถที่จะประคบประคองไปได้อะไรที่สามารถจะทำให้นะครับเกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับโดยลดเงื่อนไขความแตกแยกหรือว่าสร้างชนวนเหตุความรุนแรงก็ต้องช่วยกันหรืออันหนึ่งถ้าถึงที่สุดแล้วนะถ้าถึงที่สุดแล้วนะถ้าก้าวไกลโดนผลักให้เป็นฝ่ายค้านจริงๆผมก็ไม่อยากให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นไปได้ไหมนะถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆถ้าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายค้านที่จะมีเงื่อนไขกับสิ่งรัฐบาลทั้ง3-4ประเด็นที่เห็นว่ามันเป็นนะห
ฎหมายร่วมกันกฎหมายร่วมกันว่าคือคุณเป็นรัฐบาลแต่คุณจะต้องทำสิ่งที่ก้าวไกลต้องการด้วยเป็นวาระสำคัญเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้วสสทั้ง500ก็ร่วมกันปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สวเองแล้วก็ก้าวไกลถอยมาสักก้าวนึงแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขอย่างเช่นรัฐบาลก็ดีหรือว่าเรื่องปัญหาปากท้องก็ดีที่ต้องเป็นวาระเร่งด่วนแล้วก้าวไกลก็มาเป็นฝ่ายค้านที่ติดตามตรวจสอบกำกับการทำงานของรัฐบาลแบบเข้มข้นบวกกับการติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นที่สิ่งที่ทุกคนมีความนะครับคาดหวังต่อบทบาทนี้นะฮะโดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบการคอร์รัปชันในแวดวงตำรวจแวดวงราชการนะแล้วก็ในกองทัพซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้ก้าวไกลเองก็จะได้มีนะฐานคะแนนนิยมระยะยาวนะครับและโดยรวมแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะรัฐบาลก็จัดไปมีนโยบายเรื่องของนโยบายรัฐบาลฝ่ายค้านที่มีการติดตามตรวจสอบโดยรวมประชาชนทั้งหมดก็อาจจะได้ผลประโยชน์จากระบบการเมืองแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยอยากให้ยื้อกันไปนะหรือสุดท้ายอำนาจจะไปตกอยู่ที่นะคนที่ไม่ค่อยมีความชอบธรรมแต่เกมการเงินมันลากไปซึ่งเรื่องของกลัวตรงนี้นะซึ่งผมถ้าเป็นไปได้ในส่วนคือสองทางก็คือเพื่อไทยเคลียร์กันในแปดท่าพูดอะไรที่พอตอบได้ถอยได้นะครับแล้วเป็นคีย์กับสวเพิ่มเป็นทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองนะครับถ้ามันถึงที่สุดในกระบวนการแบบนี้ก้าวไกลต้องมีข้อต่อรองนะครับให้กับสิ่งที่เขาจะเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนะครับทิศทางที่ผมคิดว่าน่าจะตรงเป็นทางออกได้เพื่อที่จะป้องกันเรื่องไข่ปามรุนแรงถ้านะครับไม่เป็นไปตามนี้ท่านอาจารย์จะผมเช่นหนึ่งนะครับขอบคุณเป็นอย่างขอบคุณอาจารย์โบราณถิ่นบางเตียวเป็นอย่างสูงนะครับประเด็นสำคัญที่อาจารย์โบราณได้ชี้เห็นคือว่าขณะนี้มีความการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ได้ถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองนะครับคือทำให้การเป็นเรื่องของการจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีนะครับดังนั้นเมื่อสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองแล้วมันจะมีผลที่เสียหายอื่นตามมานะครับจริงแล้วข้อนี้อาจารย์ดวงรานก็เสนอว่าควรจะเป็นข้อที่ปรับลดได้นะครับจัดลำดับความสำคัญของปัญหาครับจริงทางเลือกในเรื่องนี้มันได้นำไปสู่การที่กลับมาคุยกันนะครับรับข้อมูลของแต่ละพรรคที่ไปเจรจามาแล้วก็กลับมาคุยกันแล้วจากอุรานก็นำเสนอไปถึงว่าถ้าจำเป็นต้องเป็นฝ่ายค้านทุกคนเป็นฝ่ายค้านในเชิงที่ยังสามารถร่วมมือนะครับกับรัฐบาลได้ในการทำงานนะครับจะเป็นเรื่องการฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือว่าเรื่องตลาดอื่นนะครับที่จะดำเนินการร่วมกันได้คือเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์นะครับเรามาฟังอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะครับหัวหน้าลังสิตครับขอบคุณครับก็วันนี้ผมพยายามลดความดุดันลงนะครับก็ไม่อยากจะใช้อารมณ์มากนะครับก็คืออย่างที่เห็นแล้วครับว่าช่วง 2-3 วันวันนี้นะครับหลายคนก็คงใจจดใจจ่อกับสิ่งที่อายิมภาษาท่านอาจารย์รามพูดสักครู่นี้ว่าภาวะโหดเรื่องผลต่อทางการเมืองไทยนะครับในช่วง4วันสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันที่27เนี่ยมันกำลังเข้าไปเขม่งเกลียวนะเวลาทุกอย่างมันบีบรัดตัวนะครับพรรคเพื่อไทยอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเดินเกมยังไงเกมนี้เป็นเกมละเอียดครับที่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องไข้ควรและชั่งตัวความคุ้มค่าความเสี่ยงที่ดีนะการเล่นการเป็นแบบคาบลูกคาบดอกที่นำไปสู่การตีความตีเจตนาความเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทยเนี่ยในขณะนี้เราเห็นแล้วว่าพรรคเพื่อไทยถูกตั้งคำถามในเชิงลบมากกว่าที่จะเข้าใจในความเป็นพรรคเพื่อไทยว่ากำลังทำอะไรอยู่ผมคิดว่าหลายคนที่ฟังถ่ายทอดสดนะดูจากไลฟ์หรือจากข่าวผ่านทางช่องทางนี้ก็ดีเห็นว่าจากเมื่อวานสิ่งที่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็ดีนะครับผมหลายคนก็ตั้งคำถามว่ารู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยไปได้คือไปขอคำตอบขอความเห็นชอบหรือข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคำตอบสุดท้ายเนี่ยเป็นเงื่อนไขเชิงบังคับนะฮะ
ภาวะเชิงบังคับที่อยากมีสามเวลาระหว่างพรรคเพื่อไทยก้าวไกลจะต้องจับกันคือมันดูไม่สมเหตุสมผลนะครับว่าไปเรื่องของไปรวมไทยสร้างชาติมาพบปะกับแกนนำพรรคเพื่อไทยรู้อยู่แล้วแม้เขาจะออกตัวสวยๆว่ายินดียกมือให้ถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลนะครับรู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ว่าพรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยสร้างชาติหรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐเนี่ยไม่น่าจะทำการเมืองโดยเป็นน้ำเนื้อเดียวกันได้ยืมคำพูดที่อาจารย์พิชัยพูดไปสักครู่นี้ครับว่ายืมปากพรรคการเมืองเหล่านี้มาขยายความชอบธรรมหรือข้อจำกัดให้การดำรงอยู่พรรคก้าวไกลไปต่อไม่ได้นะครับนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยแทนที่พรรคเพื่อไทยจะนั่งคิดว่าสว.เนี่ยถ้าเป็นสารตั้งต้น13เสียงเนี่ยนะครับที่โหวตให้คุณพิธาเมื่อวัน13ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องไปทำการบังเพิ่มว่าเอ๊ะ43เสียงสว.ที่ไม่เข้าประชุมและงดออกเสียงเนี่ยเสียงตรงเนี้ยจะกลายมาพลิกผันมาเพิ่มความชอบธรรมให้กับพรรคเพื่อไทยได้อย่างไรนะครับนี่เป็นเกมละเอียดที่ว่าถ้าสมมติว่าคุยกับจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้เลยว่าเกมเปลี่ยนจะเปลี่ยนอย่างรุนแรงในวันที่26ก่อนวันโหวต1วันเพราะว่าเป็นวันที่พรรคเพื่อไทยจะเอาคำตอบไปให้พรรคก้าวไกลว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ถ้าการรวบรวมภาวะที่พรรคก้าวไกลจะดำรงอยู่ได้คือเล่นเกมนิ่งแล้วก็เกมยืนกลางที่จะอยู่ด้วยกันในรักษาความเป็นพรรคพันธมิตรทั้ง8พรรคเอาละหลายคนบอกว่าก้าวไกลจะถอนได้ไหมลดเพดานนะฮะเรื่องการขอแก้ไขมาตรา112ผมเห็นด้วยอย่างที่อาจารย์โอลาว่าถ้าทุกอย่างลดเงื่อนไขและนำไปสู่ขอคำมั่นสัญญาจากขั้วใหม่ที่เกิดขึ้นว่านำไปสู่กันแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหรือจะอยู่ด้วยกันก็แล้วแต่ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเพิ่มพรรคการเมืองเพียงไม่กี่พรรคไม่จำเป็นต้องเดินสายให้พบทุกพรรคก็ได้ผมอาจจะมองโลกสวยแต่สิ่งหนึ่งผมพยายามความเข้าใจว่าถ้าสิ่งหนึ่งที่เกียรติยศของพรรคเพื่อไทยยังดำรงอยู่โดยที่หนีบก้าวไกลไว้และก้าวไกลเนี่ยแสดงเจตจำนงให้ข้อมูลกับพรรคเพื่อไทยและทั้งสัตยาบันทั้ง8พรรคและสังคมให้ทราบว่าการที่จะไปผลักให้ก้าวไกลออกจากนะฮะเป็นฝ่ายค้านตามลำพังนั้นถ้าก้าวไกลไม่ถอนน่าจะมีเงื่อนไขเดียวถ้าเขาจะอยู่เพื่อปิดสวิตช์อำนาจ3ปนะครับคือพยายามลากไม่ให้ฉากถ้าตรงนั้นที่หลายคนเชื่อว่าถ้าโหวตอีกครั้งแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยไปไม่ถึงสักทีนะครับแต่ถ้าก็ยกมือให้เดี๋ยวเพื่อให้ชี้ว่าปิดช่องทางหรือฉากกระทัดที่นักวิชาการหรืออินฟลูเอนเซอร์ทางสังคมที่พยายามจะชี้ให้เห็นว่าไม่อยากให้ฉากคัดแบบนั้นก้าวไปถึงนะครับหลายคนเชื่อว่าท้ายสุดเนี่ยนะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยจะฟาวเพราะสิ่งหนึ่งที่ทำให้พรรคเพื่อไทยต้องเล่นเกมเร็วไปหาปากพรรคนั้นพรรคนี้เพื่อขอความเห็นขอข้อมูลจากแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปได้ว่าตัวเองกำลังปรับตัวเพื่อให้เป็นเกิดการยอมรับนะครับสู้พบกับอำนาจใหม่อำนาจคั่วอำนาจรัฐบาลเดิมมาแล้วนะครับว่าผมไม่อยากจะเรียกว่าเขาจะต้องการปรับตัวเพื่อตัวเองเป็นเด็กดีแต่เผอิญว่าเจอแผนเผชิญเหตุบางอย่างที่คั่วนะอำนาจหรือพลังจารีได้ทำดำเนินการที่ไว้เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาว่าเห็นไหมถ้าพรรคเพื่อไทยจะมีชะตากรรมต้องเป็นอย่างเงี้ยจะส่งใครมาก็จะเจอแค่โอกาสเพียงครั้งเดียวอย่างนี้เช่นเดียวกันนั้นพรรคเพื่อไทยคงคิดละเอียดว่าเกมนี้ถ้าวันที่27เป็นเกมนั้นเดียวถ้าโหวตแล้วต้องได้ถ้าได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นหลักประกันอะไรเล่าว่าถ้าตัวเองกลายมาเป็นนะฉีกตัวเองสมมตินะครับฉีก MOU ทั้ง8พรรคขาดแล้วตัวเองไปอยู่จัดขั้วจัดตั้งนะครับรัฐบาลใหม่ใครล่ะที่จะออกตามกับพรรคเพื่อไทยด้วยแน่นอนประชาชาตินะครับ9เสียงก็จะเป็น150เสียงใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีพรรคถ้าดูตัวเลขไปแล้วเนี่ยเอาดูตัวเลขพรรคว่าที่สมมติพรรคฝ่ายค้านนะฮะก้าวไกลไทยสร้างไทยตัดคุณพิธาออกเป็น156บวกประชาธิปัตย์นะครับอีก25เป็น181พรรคเป็นธรรมนี่ก็ยืนกลางกับพรรคก้าวไกลไปไหนไปกันเป็น182ซึ่งหักลบไปแล้วเนี่ยฝั่งนู้นก็จะมากกว่าเป็น317 318เสียงตัดประธานสภาก็เหลือ36มากกว่าในการจับคู่แต่เท่าไหร่ทั้งปวงเราก็เห็นความยากลำบากนะครับว่าการทำงานอาสูเป็นรัฐบาลผสมรู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยคงจะขับเคลื่อน
นโยบายตัวเองด้วยความยากลำบากมากโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆเพราะจะต้องหารเฉลี่ยกระทรวงอะไรต่างๆนะครับให้กับพรรคการเมืองที่จะต้องมาเติมเต็มตัวเลขให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเกมเนี่ยฝ่ายพลังอนุรักษ์ชี้เห็นว่าถ้าเพื่อไทยไม่ไปหลักแนวทางเนี่ยตัวเองก็คงจะไม่รอดแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันยังเดินทางไม่ถึงถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ดูไม่เป็นธรรมกับพรรคเพื่อไทยเท่าไหร่นักนะครับถ้ายังประคับประคองยืนยันนะครับหนักแน่นในเรื่องของเคารพเสียงฉันทามติประชาชนอย่างที่ท่านอาจารย์ปริญญาคำนวณไว้สักครู่27ล้านเสียงทำไมเพื่อไทยจะเอาผลัก27ล้านเสียงแล้วเอา17ล้านเสียงไปรวมเพื่อมาจัดตั้งเป็นรัฐบาลใหม่นะครับมันคิดดูนะครับว่ามูลค่าความเสียหายการวิพากษ์วิจารณ์และอนาคตนะครับในสนามเลือกตั้งตัวเองจะหลีกเลี่ยงในการไปที่จะหลบหนีหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับทำงานด้วยขืนความรู้สึกว่าประชาชนเกิดความไม่ตั้งมั่นในความเป็นตัวท่านเพราะท่านคือธงที่ต่อสู้ปักธงต่อสู้กับอำนาจนิยมมาตลอดต่อสู้กับความไม่ถูกต้องตลอดท่านอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดแต่วันดีคืนดีมันอาจจะได้ว่าโอเคหลายคนแซวนะครับว่าบนโลกโซเชียลว่าโอ้การเมืองเสื้อสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่างๆมันจบไปแล้วนะครับเพราะสวขีดเส้นให้ท่านเล่นแล้วว่าต้องตั้งหน้านี้นะแล้วก็จะมีเงื่อนไขใหม่เงื่อนไขพิเศษที่จะเดินทางไปถึงตลอดเวลาดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยประกาศตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่สมมติเป็นคุณเศรษฐาทวีสินผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลใหม่เงื่อนไขใหม่หรือการเปิดปูข้อมูลอะไรต่างๆนะครับที่พยายามจะมีการเตรียมการจะลดทอนดิสเครดิตของคุณเศรษฐาเนี่ยจะกลายเป็นนะครับข้อผูกมัดหรือข้อจำกัดที่ทำให้พรรคเพื่อไทยขึ้นไหวทางตัวเคลื่อนย้ายทางการเป็นตัวเองได้ลำบากหรือไม่นะครับจะกลายเป็นข้ออ้างที่วุฒิสมาชิกจะเอามากำหนดเกมเล่นให้ตัวเองนะครับต้องคิดให้ควรดีๆว่าจะเคลื่อนไปไหนก็ลำบากแต่ถ้าสมมติยืนกลางนะครับว่าอย่างหนึ่งอย่างแรกแนวทางแรกที่คิดคล้ายกับนักวิชาการทั้ง3ท่านว่าถ้ายังยืนยันในความเป็น8พรรคอยู่ความชอบธรรมยังเหลืออยู่นะครับประชาชนก็พอเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยพยายามทำสุดกำลังแล้วนะครับลองทุกอย่างทุกช่องทางแล้วมันไปต่อไม่ได้ประชาชนจะลดเพดานความเลือกกาความไม่พอใจได้อย่างไรแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเห็นว่าไม่ว่าโพจากนิยามโพก็ดีหรือโพความพึงพอใจต่างๆประชาชนยังอดทนที่จะรอความชอบธรรมหรือความสง่างามรัฐบาลใหม่มากกว่าที่จะมีขั้วนะครับนะฮะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันถูกอะไรมาถึงทางตันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยยังดำรงอยู่ว่าจับมือกับก้าวไกลว่าปิดสวิตช์สามปอไปด้วยกันฉากคัดกันหน้าไม่รู้นะครับแต่ถ้าโยนนะครับว่าโอเคหลายคนบอกฉากคัดหรือเวอร์ชันไนโอฉากคัดที่เลวร้ายที่สุดบ้างทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าพรรคเพื่อไทยจะถูกหลอกมาเชื่อหรือเปล่าเมื่อตัวเองออกมาอย่างโดดเดี่ยวแล้วนะฮะเพราะว่าอำนาจต่อรองการเจียนกระทรวงต่างๆเพื่อเพื่อวุฒิสมาชิกการจะบอกว่าเฮ้ยโหวตอีทีครั้งแรกอาจจะเสียงขาดไปหรือสมมติไม่ได้เลยนะครับครั้งแรกแน่นอนเสียงอาจจะมากกว่าครั้งที่โหวตให้คุณพิธาพรรคก้าวไกลเกมตอนนี้ก็จะเป็นเกมใหม่ที่ว่าทางหลักจะต้องเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับให้นายรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองอื่นหรือต่างคุณขอมาหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็จะเข้าใจว่าที่พรรคเพื่อไทยเล่นเกมหมดหน้าปากอย่างนี้เพื่อบรรลุประสงค์ความต้องการการกดรีโมทของใครแดนไกลหรือเปล่านะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าอนาคตนับจากนี้นักการเมืองหนุ่มสาวสสพรรคเพื่อไทยที่เขาจะต้องมีอนาคตในสนามเลือกตั้งเนี่ยเขาจะไปต่อยังไงเกมนี้เป็นเกมละเอียดนะครับว่าบางทีเนี่ย3-4คืนจากนี้จนกว่าถึงวัน27มันพฤหัสเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจะต้องเดินเกมด้วยความระมัดระวังสิ่งที่ท่านสะท้อนหรือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยประชาชนหน้าขันเนี่ยก้าวข้ามความรู้สึกว่าโอเคละรู้ว่าเหมือนจะตัดสินใจแทนพรรคเพื่อไทยไปไกลๆแล้วขอให้ประชาชนที่เขาคิดล่วงหน้าว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะว่าเขาคิดผิดเพราะอะไรครับวันที่ทางหลักที่แม้มี42เสียงเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ในทางแท็กติกที่ว่าในแง่ของอยู่ที่ดุลพินิจของท่านประธานรัฐสภาใช่ไหมครับว่ารอบนี้มี8พรรคแต่คราวหน้าอาจจะเสนอนะมีพรรคการเมืองเพิ่มมีแค่2เสียงหรือ1เสียงนะเพ
ื่อรักษาสิทธิ์ในการโหวตของจำนวนครั้งของพรรคเพื่อไทยก็ได้นะครับพรรคเพื่อไทยมีไพ่ในมือเล่น3ใบนะครับเป็นอย่างน้อยหรือแคนดิเดต3คนนั้นเป็นการขนาดยืดระยะเวลาที่ทำให้แรงกดดันต่างๆบูมแรงกลับไปยังวุฒิสมาชิกว่าเอ๊ะในเมื่อท่านไม่ต้องการพรรคก้าวไกลไม่ต้องการคุณพิธาถอยมาให้ขนาดนี้แล้วนะครับมีเงื่อนไขที่จะมาชี้นำอะไรอีกหรือไม่นะครับวุฒิสมาชิกท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสังคมให้การโอบอุ้มวุฒิสมาชิก13คนยังไงเมื่อที่แสดงความกล้าหาญแสดงจุดยืนในการโหวตตามเสียงมติของประชาชนมติมหาชนเห็นโพสต์เห็นความเห็นหรือความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ไหมครับท่านสว.ประภาสสุชัยทบุตรเนี่ยได้รับความเคารพนับหน้าถือตาจากสังคมอ้าแขนต้อนรับมากขนาดไหนในทางตรงข้ามวุฒิสมาชิกที่ออกมาปิดเงื่อนไขข้อโอกาสต่อรองต่างๆของทั้ง8พรรคนะครับโดยกำหนดชี้เป้าว่าการมีก้าวไกลคือการไม่มีเสียงสว.นั้นเสียงสรรเสริญจากทุกสารทิศเป็นยังไงท่านก็คงรู้ดีผมก็คงไปอธิบายเท้าความไปตรงนี้นะครับผมได้เพียงแต่คาดหวังว่านะฮะเครือข่ายนักจัดการเนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะออกมาบ่อยนะครับทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวก็ถามว่านักวิชาการอย่างพวกเราออกมาปั่นออกมาสร้างความแตกแยกนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยทุกอย่างเรายืนยันในเรื่องหลักการพิจารณานะครับในการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้โดยไม่ได้คิดถึงเพียงแค่เป้าหมายทางการเมืองข้างหน้าแต่คิดถึงการเป็นพรรคการเมืองนะครับระยะยาวนะครับคิดถึงนักการรุ่นใหม่นะครับที่จะมีอนาคตในการผลักดันนะครับพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับผมอยากจะเสริมตรงนี้นะครับก่อนที่จะให้ผู้อภิปรายนะครับมีประเด็นเพิ่มเติมแล้วก็ให้สื่อมวลชนได้ถามนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเป็นเรื่องของพรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับที่รวมเสียงได้เกินครึ่งนะครับแล้วสว.นะครับไม่เห็นชอบนะครับนักวิชาการนะครับก็จะพูดในทางเดียวกันนะครับสำหรับการยืนหยัดนะครับในหลักการตามรัฐธรรมนูญนะครับที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับสิ่งที่เป็นข้อสำคัญที่สุดคือว่าประชาชนนั้นเห็นต่างกันได้นะครับเลือกพรรคการเมืองต่างกันได้แล้วใครล่ะครับควรจะเป็นรัฐบาลบริหารบ้างก็จบที่หีบบัตรเลือกตั้งนั้นผลการเลือกตั้งควรจะนำมาสู่การตั้งรัฐบาลนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยประชาชนจำนวนมากกำลังรู้สึกว่าเรียกได้ว่าถ้าไปพูดกับใครนะครับก็จะมีเสียงรู้สึกไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็คือว่าแล้วให้เราไปเลือกตั้งกันทำไมสิ่งนี้ไม่ควรจะทำให้เกิดรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะครับกับประชาชนนะผมคิดว่าตอนนี้เมื่อพรรคก้าวไกลนะครับได้เสียงสนับสนุนไม่มากพอนะครับดังที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าโดยเหตุสำคัญที่ทุกท่านทราบเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่สืบทอดอำนาจไว้ทำให้ได้เสียงไม่พอแม้จะได้เสียงถึง32เสียงนะครับซึ่งถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีสว.เลือกนายกแบบนี้นะครับพรรคที่รวมเสียงได้เกินครึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นนายกตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความผิดปกตินะครับแล้วข้อสำคัญคือพรรคเพื่อไทยเลือกที่จะอยู่ในจุดไหนของความผิดปกติตรงนี้นะครับทั้งหมดที่เราพูดไปนั้นนะครับก็คือเรื่องของการคำนึงถึงประชาชนนะครับว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับคือสิ่งที่ยุตินะครับในประเด็นว่าใครเป็นรัฐบาลแล้วฝั่งเราถ้าเลือกไปแล้วแพ้ก็รอสมัยหน้าเลือกตั้งใหม่นะครับนี่คือวิธีทางสันติภาพนะครับท่านกลางความต่างอยู่ใต้กติกาตามรัฐธรรมนูญตามที่ได้ว่าไปนี้นะครับสิ่งที่ผมได้พูดในตอนต้นนะครับก็คือว่าประชาชนที่เลือกพรรคการเมือง8พรรคเนี่ยคะแนนเสียงรวมกันคือ27ล้านเสียงจากเสียงทั้งหมดนะครับที่ไม่นับงดออกเสียงแล้วก็บัตรเสีย37ล้านเสียงที่ได้ออกเสียงเลือกตั้งไปนะครับคะแนนตกเป็นของ8พรรค
ที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับในตอนต้นเนี่ยถึง27ล้านนะครับก็เป็นชัยชนะที่เห็นได้ชัด ว่าเจตจำนงของประชาชนนั้นต้องการอะไรนะครับดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็ควรจะทำไปตามระดับนะครับขณะนี้มีคำถามมากว่าได้ข้ามขั้นตอนบางอย่างไปหรือเปล่าหรือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนสงสัยว่ามีเจตนาอะไรนะครับเช่นดังที่วิทยากรหลายท่านได้พูดนะครับอาจารย์วิชาบอกว่าการไปเจรจากับพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ที่ยึดอำนาจมาก็เป็นเรื่องขัดอยู่แล้วใช่ไหมครับที่พรรคทางฝั่งประชาธิปไตยเคยประกาศกันไว้ว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับทำให้คนตั้งคำถามว่านี่คือการทำให้พรรคก้าวไกลต้องลุกออกไปใช่หรือไม่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือก็ต้องมีการเจรจาใช่ไหมครับว่าเรื่องมาตรา12ที่เป็นเรื่องไขเนี่ยนะครับซึ่งถูกทำให้กลายเป็นเรื่องไม่ถูกมากตอนนี้จะกลายเป็นเรื่องการเมืองมาเนี่ยก็ต้องกลับมาเจรจากับพรรคเก้าไกลนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรใช่ไหมครับไม่ใช่ข้ามขั้นตอนไปถึงจุดที่เรียกว่ายกระดับว่าถ้าเป็นเก้าไกลก็ไม่เอาเลยตามเช่นในขณะนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งได้รับไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับมาจากพรรคเก้าไกลเราก็จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับที่สง่างามนะครับประชาชนให้ความยอมรับนะครับแล้วก็การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับมากเพียงพอนะครับในการผลักดันนโยบายต่างๆที่หาเสียงไว้กับประชาชนกับในทางที่จะมีความยอมรับน้อยหรืออาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าประชาชนส่วนหนึ่งจะต่อต้านแล้วรัฐบาลที่เสถียรภาพต่ำนะครับทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาที่มีความยอมรับไม่มากนะครับซึ่งการเมืองแบบนั้นนะครับมันย่อมนำมาถึงปัญหาที่จะตามมาหลายอย่างทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่มีความเชื่อมั่นกับการเมืองข้างหน้านะครับดังนั้นทางเรื่องดีสุดคือทำไปตามขั้นตอนนะครับพยายามจัดตั้งรัฐบาลของเสียงประชาชน27ล้านเสียงนะครับหากไม่สำเร็จขึ้นมานะครับแล้วก้าวไกลจะรู้เป็นฝ่ายค้านนะครับเราจะได้เห็นหรือเราควรจะได้เห็นด้วยนะครับนี่อาจจะพูดข้ามขั้นตอนไปนะครับแต่ว่าต่อให้เกิดกรณีที่พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับความร่วมมือกันกับพรรคเพื่อไทยนะครับก็ควรจะต้องมีต่อไปในสิ่งที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับคือการความพยายามที่จะสลายขั้วของพรรคฝั่งประชาธิปไตยโดยฝั่งอำนาจเดิมซึ่งดูเหมือนว่ากำลังจะทำสำเร็จนะครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องตระหนักในความข้อนี้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดความบาดหมางนะครับในทางการเมืองนะครับในการจะร่วมกันต่อไปมากไปกว่านี้นะครับเราก็มาติดตามดูกันว่าพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการไปยังไงต่อไปนะครับไม่ทราบว่าผู้อภิปรายท่านใดมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับดังนั้นขออนุญาตมีคำถามจากสื่อมวลชนไหมครับเชิญนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าเวลาจะเป็น9เดือนนะครับแต่ว่ามันเป็น9เดือนมันก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับรัฐบาลรักษาการอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็เห็นจะเรื่องลำบากนะครับเพราะภาคเศรษฐกิจก็จะกดดันโครงการรัฐบาลที่มีคือจริงๆแล้วที่เราพูดกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้เสนอให้รอจนสว.หมดวาระนะครับแต่ว่าเราอยากจะเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อต้องมีรัฐบาลนะครับที่ได้รับความยอมรับจากประชาชนนะครับแล้วก็มีเสถียรภาพตามสมควรนะครับไม่อยากจะเห็นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาโดยมีปัญหาคือพรรคเพื่อไทยนะครับเราต้องเข้าใจว่าไม่ว่าสูตรไหน
าะโดยใครสำนักไหนก็แล้วแต่ในพรรคเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลทุกส่วนนะครับกระทั่งบอกว่าเป็นฝ่ายค้านด้วยกันกับก้าวไกลไปเลยก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าฝ่ายค้านเสียงข้างมากไม่มีนะครับก็ก้าวไกลกับเพื่อไทยรวมกันคือ212เสียงแล้วนี่คืออำนาจต่อรองนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังจะเห็นคือให้ต้องให้เกิดการพูดคุยและต่อรองกันนะครับถ้าหากต้องมีการจับกันนะครับกับแปดพรรคที่จับมือกันอยู่โดยเฉพาะที่กับก้าวไกลทุกคนหนึ่งไปในความที่ไม่ได้เกิดความเป็นปัญหานะครับในการที่จะกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามของกันและกันนะผมย้ำนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือความพยายามของฝ่ายอำนาจเก่าที่จะสลายขั้วประชาธิปไตยผมคิดว่าจากแรงกดดันโดยเฉพาะยิ่งจากภาคธุรกิจเนี่ยนะครับทางเลือกที่ว่าแบ่งพรรคออกกันต่อไปจนสองวงโนราเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกอยู่แล้วแหละมันต้องมีทางอื่นนะครับคือมันมีทางที่เร็วกว่านั้นง่ายกว่านั้นอยู่หลายทางนะครับก็สำคัญอยู่ที่พรรคเพื่อไทยผมก็อยากย้ำว่า เรื่องของการบวชชื่อว่าที่นายกได้ครั้งเดียวเนี่ยผมขอย้ำว่ามันเกิดจากการลงมติของรัฐสภาที่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับที่ไปเอาข้อบังคับมาตราข้อ41นะครับมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญคือผมอธิบายแบบนี้นะครับท่านที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ29กรกฎาคมเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การตีความข้อบังคับนะครับแต่คือการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา159ว่าอยู่ในความหมายของยัตติตามข้อบังคับข้อ41นี่คือการตีความรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภาไม่ได้มีอำนาจที่จะกระทำเช่นนั้นได้นะครับนั่นการที่พรรคเพื่อไทยไปยอมจำนนกับสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับมันเป็นเหตุผลที่ถ้ามันเป็นมติที่ถูกต้องหรือรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเสนอชื่อว่าที่ยกได้ครั้งเดียวก็แล้วไปแต่นี่ไม่ใช่นะครับก็ผมคิดว่าอยู่ที่การเจรจาหมายถึงว่าไม่ใช่เจรจากับพรรคอื่นที่ไปชนเพลิงแต่หมายถึงเจรจากับพรรคก้าวไกลด้วยพูดคุยกันพรรคก้าวไกลเองก็ต้องพิจารณานะครับว่ามาตรา12เนี่ยเมื่อถูกทำให้กลายเป็นเรื่องการเมืองนะครับแล้วถูกป้ายว่าเป็นเรื่องของความไม่จงรักภักดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วนำไปสู่ความเห็นต่างหรือความขัดแย้งกันด้วยเรื่องมาตรานี้กันมากขึ้นแล้วยังไงเนี่ยนะครับในเมื่อลำพังเสียงของพรรคก้าวไกลพรรคเดียวก็แก้กฎหมายอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เสียงไม่พอไม่ว่ากฎหมายใดนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ผมคิดว่ามันมีหนทางอยู่นะครับที่เกิดการพูดคุยกันคือแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการใช้บังคับใช้มาตรา112นะครับที่อาจจะทำเพื่อเกินไปนะครับหรือว่าไปใช้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามในพื้นต่างนะครับมากเกินไปหรือโทษที่ไม่ได้สัดส่วนมากเกินไปนะครับเรื่องพวกนี้สามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องไปแก้ไขมาตรา112นะครับตราบใดที่สังคมยังเห็นต่างหรือแตกแยกกันในเรื่องนี้อยู่มากนะครับก็ทำในอื่นก่อนใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ไว้ง่ายคือมันมีพื้นที่ที่จะเจรจากันได้นะครับนี่คือสิ่งที่สังคมคาดหวังจะเห็นนะครับพรรคเพื่อไทยที่จะเจรจากับพรรคก้าวไกลแต่ถ้าหากพรรคก้าวไกลต้องยืนยันหรือลุกไปเป็นฝ่ายค้านเองอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ทำอยู่เนี่ยก็ต้องทำแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่นะครับมันก็เป็นบทบาทของพรรคเพื่อไทยต้องแสดงให้ประชาชนว่าได้พยายามที่จะปกป้องเสียงของประชาชน27ล้านคนนะครับที่เลือกแต่งพรรคมาอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับเชิญครับสรุปสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะแยกกับก้าวไกลแล้วรวมพวกกันเลยครับอาจารย์มองเวลาของรัฐบาลเพื่อไทยกับพวกกันเดิมเนี่ยมันจะอยู่ได้นานที่ไหนแล้วเรื่องของความมั่นคงจะคิดด้วยมันจะเกี่ยวกับการที่ข้ารัฐบาลหรือไม่ยอมข้ารัฐบาลเพราะครับเดี๋ยวให้ผู้อภิปรายท่านอื่นอาจารย์พิชัยคือถ้ามองวิธีคิดของเพื่อไทยจากคำถาม
ที่ว่าเนี่ยมองแบบแมคคิวเวอรี่นะนักปรัชญาสมัยก่อนถ้าเราดูวิธีการวางหมากของเขาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ต้องแยกทางกับก้าวหน้าเพื่อที่จะให้เข้าสู่อำนาจรัฐให้ได้โดยร่วมมือกับกลุ่มเดิมร่วมมือกับกลุ่มเดิมเมื่อเข้าสู่อำนาจรัฐได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะถูกเสียงนี่แหละเสียงวิพากษ์วิจารณ์คนดังเขาก็รับไปได้อำนาจแล้วก็จัดรัฐบาลร่วมกับพรรครัฐบาลร่วมรัฐบาลเดิมนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็มองภาพออกนะไม่ต้องเป็นนักวิชาการก็ได้คนทั่วไปก็มองว่ารัฐบาลแบบนี้ถูกประชาชนต่อต้านแล้วก็ขาดความชอบธรรมก็บริหารได้สักระยะก็รีบจัดการเรื่องที่เป็นปมปัญหาหัวใจของตัวเองเอาคนแดนไกลเข้ามาอะไรก็ว่าไปจัดการเสร็จในระหว่างนั้นก็อาจจะถูกมวลชนต่อต้านก็จากนั้นเนี่ยก็อาจจะประกาศว่ารัฐบาลเดิมรัฐบาลผสมเดิมเนี่ยตอนนี้ถูกประชาชนคัดค้านต่อต้านมากไปไม่ไหวจำเป็นจะต้องปรับรัฐบาลเพื่อบรรเทาอารมณ์ของมวลชนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปเชิญก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลแล้วก็เอาซีกรัฐบาลเดิมเนี่ยออกทั้งหมดมันก็จะได้ภาพว่าเพื่อไทยกับตัวกับใจนะยอมฟังเสียงประชาชนนะกับตัวกับใจยอมฟังเสียงประชาชนแล้วก็จากนั้นเนี่ยสองพรรคนี้ก็อาจจะร่วมมือกันบริหารประเทศต่อไปเพราะในไหนก็คราวนี้วุฒิสมาชิกก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วเพราะว่ายึดกลุ่มหน้ารัฐไม่ได้แล้วการชุมนุมนอกสภาก็อาจจะลดลงเมื่อมีก้าวไกลเข้ามาร่วมแล้วก็ฝ่ายค้านในสภาก็พรรคที่เหลือ5พรรคเนี่ยเขาก็ค้านไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ก็สามารถเดินหน้าบริหารประเทศต่อดีไม่ดีอาจจะอยู่ถึง4ปีครับนี้อันนี้คือความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเขาดึงดันที่จะจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ก็คือหลังจากจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วได้ก็ต้องเผชิญหน้าแบบนั้นแหละแต่ถ้าเมื่อทำภารกิจหมดแล้วก็สามารถที่จะพลิกขั้วอีกทีนึงก็ได้นี่คือวิธีคิดแบบแมคเคโอรีความจริงแล้วเนี่ยที่อาจารย์พิชัยเสนอนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในการลงมติไม่ไว้วางใจนั้นเนี่ยสว.ไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะครับแล้วการพิจารณาร่างพรบ.ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบ.มาลาจ่ายประจำปีหรือพรบ.อื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยการประชุมแยกกันสองสภานะครับจะมีเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยกับพรบ.กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่มันประชุมร่วมกันที่เหลือนี่แยกกันหมดนะครับแล้วจริงพรรคเพื่อไทยเองก็มีความได้เปรียบพรรคก้าวไกลหลายประการประการแรกที่มีว่าที่นายก3คนเพื่อไทยมีคนเดียวก็แปลว่าโอกาสได้มากกว่า1ครั้งอยู่แล้วโดยตัวของจำนวนว่าที่นายกนะครับโอกาสที่3ครั้งประการที่2เนี่ยนะครับเพื่อไทยได้เสียงยกมือจากก้าวไกลด้วยนะครับแม้ว่าก้าวไกลจะไม่ร่วมรัฐบาลเพราะนี่คือหลักการที่ก้าวไกลเขาเสนอนะครับชวนให้พรรคอื่นเนี่ยว่าเนี่ยมันคือพรรคที่รวมเสียงได้เกินครึ่งก็ควรต้องยกมือให้แต่ปัญหาจะเกิดทันทีนะครับซึ่งเพื่อไทยไม่ทราบได้คำนึงถึงหรือเปล่าถ้าหากไปเอาพรรคที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ดึงหน้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลอาจจะงดออกเสียงก็ได้อาจจะงักเลยนี่เป็นกระบวนการสืบทอดอำนาจแล้วมารวมกับเพื่อไทยรัฐบาลแบบนี้เราจะยกมือให้ได้ไหมอาจจะงดออกเสียงใช่ไหมฮะแน่นอนก้าวไกลเจอคำถามว่าทำไมทีตัวเองเสนอแล้วตัวเองไม่ทำนะครับมันก็จะเป็นการเมืองที่จะเกิดขึ้นมาได้เหมือนถ้าเขาจะเล่นกับนะครับดังนั้นเนี่ยความจริงถ้าหากว่าเพื่อไทยถ้าเขาจะไม่มีก้าวไกลจริงเนี่ยเขาพรรคที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ก็ไม่ควรจะมีด้วยอย่างนี้เป็นแนวทางที่เรียกว่ามันอาจจะพอไปได้ดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยเข้าไปพบพรรคที่เกี่ยวข้องการที่ดึงท่านนี่มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไรอ่ะเพราะมันดูแล้วไม่ดีแล้วมันก็เสียหายทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับคื
อย่าลืมว่าก้าวไกลต้องทับอันดับหนึ่งที่มีเสียงเป็น151เสียงทำไมดีจะไปทิ้งเสียงยกมือตรงนี้ล่ะเพื่อจะไปแล้วตอนนี้ขาดไปแค่51เสียงนึกออกไหมครับตอนนี้ขาด51เสียงแล้ว13เสียงของสว.นะครับไม่ใช่เสียงที่เลือกนายพิธานะครับเป็นเสียงที่เลือกให้กับเสียงข้างมากที่มาจากประชาชนนี่หลักการที่ประกาศไอ้การหาย51เนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะครับเพราะเหตุผลของสว.นะครับรวมถึงพรรคการเมืองซึ่งตอนนี้ยกระดับไปแล้วเลยนะก็พูดตรงกันว่าเลือกไม่เลือกไม่เห็นชอบคุณพิธานะครับหรืองดออกเสียงเพราะว่าเรื่องของนโยบายเรื่องแก้ไขมาตรา112ถ้าหากว่าก้าวไกลเขาตัดตรงนี้นะครับแล้วถ้าหากว่าพรรคที่จะเอาเสียงมาเติมก็ดีสว.ก็ดีก็ยังเลื่อนอยู่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นคำถามกลับไปว่าตกลงแล้วมันคือสิ่งที่อะไรที่เป็นเหตุผลนะครับหรือว่าที่มีการวิจารณ์กันว่านโยบายหลายอย่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับจะกระทบนะครับต่อผู้ซึ่งอยู่ในสว.หรือเป็นเครือข่ายของสว.เช่นประเด็นเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับหรือการปฏิรูปกองทัพนะครับหรือลดทอนเรื่องทุนผูกขาดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลยมารวมกันนะครับต่อต้านพรรคก้าวไกลแล้วใช้เหตุผลเรื่องมาตรา112นะครับก็จะเกิดคำถามแบบนี้ที่จะถามมาถึงเพื่อไทยนะครับถ้าเพื่อไทยเดินตามสิ่งที่กำลังทำอยู่นะหมายถึงว่าไม่ได้ทำให้เกิดการเจรจากันก่อนว่าพรรคก้าวไกลจะปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้อะไรได้บ้างหรือไม่ก่อนนะครับผมคิดว่าจะเกิดปัญหากับพรรคเพื่อไทยเองนะครับแล้วก็ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ทำในขณะนี้คือการสลายขั้วพรรคประชาธิปไตยเดิมซึ่งชนะการเลือกตั้งมาไม่ง่ายคืออำนาจเก่ากำลังจะทำสำเร็จนะครับในข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผมก็อยากจะพวกเราก็อยากเสนอประเด็นนี้นะครับให้พรรคเพื่อไทยพิจารณามีคำถามอยู่ไหมครับเชิญอาจารย์โบราณเพิ่มเติมไหมผมเป็นอย่างคือผมคิดว่าเกมอันนี้นะครับเกมของเพื่อไทยนะครับแล้วก็อยู่สถานการณ์ตอนนี้อยู่ในเงื่อนไขแบบนี้ผมกลัวอย่างนึงคือมันจะถูกนะครับปฏิเสธจากสว.นะครับถึงแม้ว่าเพื่อไทยนะครับสามารถจะพยายามที่จะคุยกับพรรคอีกหนึ่ง188ถ้ายังยื้ออย่างนี้ผมว่ามันจะไหลจนไปถึงพลเอกประวิตรซึ่งตรงนี้เราก็ประมาทไม่ได้เพราะมันมีมันคัดถามอยู่แล้วว่าเราสามารถโหวตได้นะครับทั้งละคนแคนดิเดต3ครั้งของเพื่อไทยนะครับถ้าไม่ผ่านจะไหลไปภูมิใจไทยและถ้าบังเอิญภูมิใจไทยก็ไม่ผ่านแล้วมันจะพัดจะผูกไปผ่านพลเอกประวิตรนี่ครับเขาได้โดยกระบวนการและกลไกถึงแม้ว่ามันจะอัปลักษณ์แต่มันได้ขึ้นมาด้านหนึ่งมันมีการชอบทำกฎหมายแต่ปมทางสังคมมันจะเกิดขึ้นที่ผมคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่มากความขัดแย้งคำนี้จะชัดเจนมากระหว่างชนชั้นนำกับประชาชนซึ่งเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยมีเวลานะครับ3-4วันที่จะวางท่าทีจะกำหนดยุทธวิธีจะกำหนดกระบวนการยังไงที่จะไม่ให้ไหลถึงตรงนั้นแต่ถ้าไปไหนถึงจุดนั้นนะคนจะระนาวที่สุดไม่ใช่พรรคอื่นคือพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนี้คุณมีความชอบธรรมในพรรคอันดับสองในการที่จะทำงานตรงนี้แล้วคุณจะหาหรือคุณจะหาทางออกยังไงจะมัดรวมยังไงกับแปดพรรคร่วมนะหรือคุณจะยับยั้งยังไงที่จะไม่ไปถึงจุดนั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถร่วมมือกับนะครับก้าวไปจริงๆคุณจะวัดจัดวางแห่งตำแหน่งที่อย่างไรที่เขาอยู่ได้ในพื้นที่ที่มันยังมีความชอบธรรมและนะครับเป็นพรรคในการที่ติดตามตรวจสอบเพื่อที่จะไม่ให้อำนาจไหลไปถ้าอำนาจไหลไปตอนไหนนะมันจะทำให้ทั้งหมดที่มันมีการอ้างการว่ามันมีดีลลับมีดีลอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นจริงทั้งหมดเพื่อไทยก็จะมีรายจ่ายที่สูงมากและสูงจนจ่ายไม่หมดไม่สิ้นและอาจจะเป็นนะครับครั้งสุดท้ายของเพื่อไทยในสนามการเมืองก็ได้นะครับที่ผมกำลังใจนะครับขอบคุณครับ
ี้ครับว่าถ้าเราดูว่าเพื่อไทยนะครับเนี่ยทุกคนพยายามจะฉุดรั้งมือเขาไว้อย่าพึ่งใจร้อนนะครับทำอะไรที่ขุนหันพันแล่นหลายสิ่งหลายอย่างที่หลายคนเห็นความเครือบแคลงต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยประเด็นเรื่องอะไรต่างๆก็ดีที่มันจะมีผลต่อการยุติหรือแม้กระทั่งแบนการทำหน้าที่พูดง่ายว่าไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยกรรมการบริหารพรรคท่านโทษลุกลามถึงขั้นยุบพรรคและยังไม่นับถึงข้อที่ถูกร้องเรื่องนะครับว่าการกระทำการที่ล้มล้างระบบการปกครองเนี่ยซึ่งเป็นมูลเหตุที่นะหนักหนาสาหัสมากถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นเกมแบบนึงสมมติว่า150คนเนี่ยนะฮะหาย30ไปจากระบบการเมืองใครเลยมันก็จะเป็นเกมนึงที่ว่าผู้มีอำนาจเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นส.ส.ในสภาจะไม่เหลือไม่ถึง175ก็ต้องเป็นยุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาละเกมมันอาจจะไม่เป็น worst scenario แบบนั้นแต่หมายถึงสถานะแบบนั้นถ้าสมมติจำเป็นต้องถึงอย่างจริงเพื่อใครไม่มีอะไรที่ต้องไปรู้สึกว่าผิดต่อประชาชนถ้าว่าเกมของก้าวไกลมันถูกนะครับสิ้นสุดด้วยอะไรกฎหมายด้วยสภาพที่ถูกบังคับให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าออกตัวเร็วแรงไปก่อนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าทำทุกอย่างเพื่อใช้เป็นรัฐบาลให้ไวโดยเฉพาะเอาเรื่องประเด็นของปากท้องประชาชนมาบดบังในเรื่องพื้นที่ความชอบธรรมตัวเองเนี่ย